พี่ครับพี่ครับพอดีผมโดนโจรขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปตอนนี้ผมไม่มีเงินติดตัวเลยผมขอยืมเงินพี่หน่อยได้ไหมครับถือว่าเป็นค่ารถกลับบ้านครับพี่ครับพี่ครับพอดีผมโดนโจรขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปผมขอยืมเงินพี่เป็นค่ารถกลับบ้านได้ไหมครับไม่มีพี่ครับคือเมื่อกี้ผมโดนโจรขโมยกระเป๋าตังค์ผมไปหมดแล้วตอนนี้ผมไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยผมอยากขอยืมเงินพี่สักหน่อยถือเป็นค่ารถกลับบ้านได้ไหมครับงั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องยืมมือถือแล้วกันเดี๋ยวน้องลองโทรหาที่บ้านดูนะผมจำเบอร์ใครไม่ได้เลยครับพี่แล้วน้องเป็นคนที่ไหนอ่ะผมเป็นคนดอยอ่างขางครับผมไม่ได้โกหกพี่จริงๆนะครับพี่ช่วยผมเถอะนะหรือว่าพี่เขียนเบอร์โทรให้ผมแล้วก็เลขบัญชีถ้าผมถึงบ้านแล้วผมจะรีบโอนเงินคืนให้พี่เลยนะครับที่รักพี่กลับมาแล้วน้ำมันพืชล่ะอ๋อพอดีพี่ลืมซื้ออะไรกันใช้ไปซื้อของแค่นี้เองก็ลืมเอาเงินมาเดี๋ยวฉันไปซื้อเองทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยเออนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ซื้อให้ร้านอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองเอาเงินมาเดี๋ยวฉันไปซื้อเองคือพี่เอาเงินให้เขาไปแล้วฮะพี่เอาเงินให้ใครก็เมื่อกี้พี่เจอน้องเขาบอกว่าโดนโจรขโมยกระเป๋าตังค์ไปอ่ะพี่ก็เลยเอาตังค์ให้เขาไป500พี่อ่ะโดนหลอกละเด็ก3ขวบยังดูออกเลยว่ามันเป็นมิจฉาชีพที่รักคือเขาไม่ได้หลอกพี่นะคือเขายังเอาเบอร์แล้วก็เลขที่บัญชีพี่ไปเลยแล้วพี่เอาเบอร์กับเลขบัญชีให้เขาไปยังไงเขามีกระดาษแล้วก็ปากกาให้พี่ด้วยนั่นไงอย่างที่ฉันคิดไว้ไม่ผิดถ้าเขาโดนโจรขโมยกระเป๋าจริงๆนะเขาจะเอากระดาษกับปากกามาจากไหนคือมิจฉาชีพสมัยนี้มันทำได้ทุกอย่างเลยพี่มันไม่ผิดหรอกนะที่พี่อยากจะเป็นคนใจบุญแต่พี่อ่ะก็ต้องดูด้วยว่าไหนควรช่วยอันไหนไม่ควรช่วยไม่ใช่ว่าช่วยเหลือคนอื่นอ่ะแล้วเราเดือดร้อนทุกวันนี้เราก็หาเช้ากินข้ามกันประหยัดกินประหยัดใช้แล้วพี่ก็อยากเอาเงินไปให้คนอื่นใช้ฟรีๆเนี่ยนะแล้วตอนนี้เด็กคนนั้นอยู่ไหนหน้าตาเป็นยังไงเขาใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินแล้วก็สวมเสื้อกั๊กสีเขียวอยู่หน้าปากซอยเห็นเลยจะไปหาที่ไหนเนี่ยอะพี่เงิน500น้องเขายังอยู่เหรอใช่โชคดีนะที่เขายังไม่ไปไหนอ่ะรีบเอาเงินไปซื้อมาจะไปโดนใครเขาหลอกอีกล่ะเอาหน้าไม่ต้องรู้สึกผิดแล้วพี่อ่ะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกินไปสมัยเนี้ยมิจฉาชีพมันเยอะระวังจะโดนหลอกง่ายนะรู้ไหม
อ่ะรีบเอาเงินไปซื้อเลยเดี๋ยวฉันจะทำกับข้าวแล้วครับผมมุกมุกโอนเงินให้พี่เหรอไม่นะพี่ฉันไม่ได้โอนฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมโอนเงินที่ยืมไปให้พี่แล้วนะครับพี่ได้รับหรือยังครับอ๋อได้รับแล้วครับแต่พี่ให้น้องยืมแค่500นะน้องให้พี่ตั้ง 5,000 เลยนะพี่รับไว้เถอะครับนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่พี่ช่วยเหลือผมไว้ถ้าพี่มีโอกาสมาเที่ยวหาผมที่ดอยอ่างขางได้นะครับนี่เป็นเบอร์ผมอ๋อโอเคครับถึงบ้านก็ดีแล้วช่วย